สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับตัวที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือปกติแล้วในโซนนี้นะผมจะใช้เป็นแมกเนติกนะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้สลับไปนะครับก็หลังจากนะครับที่ใช้มานะครับก็เจอปัญหานะครับว่าเวลาเราเปิดปิดสวิตช์ไฟนะครับการสับเบรกเกอร์เอหรืออะไรการเปิดปิดแบบหนักๆหรือว่ากระชากไฟหนักๆนะครับมันจะมีอาการที่แมกเนติกนะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสมมติว่าเราใช้โซนนี้เป็นของอินเวอร์เตอร์นะครับของโซลาร์เซลล์เนาะคอยล์นะครับ220โวลต์มันก็จะมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเข้าตัวนี้นะทำให้แมกเนติกมันดูดการทำงานนะครับแล้วก็สะพานไฟมันก็เชื่อมติดกันนะฮะตัวข้างล่างนะฮะตัวข้างล่างT1 T2 T3 มันก็จะเป็นสะพานไฟฮะแล้วก็สำหรับนะเชื่อมไฟเอาออกไปใช้นะครับทีนี้ปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือในกรณีที่เราเปิดปิดสวิตช์ไฟครับหรือสวิตช์เบรกเกอร์แอร์อะไรต่างๆนะครับมันจะมีการหลุดคล้ายๆว่าตัวคอยมันหลุดนะครับมันเหมือนจะปลดอย่างเงี้ยครับมันเรียกว่าอะไรอะเหมือนมันกระชากนะครับไฟกระชากแล้วคอยมันก็จะสั่นประมาณนี้ครับผมก็เลยนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า ATS นะครับสำหรับไฟนะครับแต่ในส่วนของแมกเนติกนะครับมันก็มีข้อดีก็คือสลับไฟเร็วนะครับ wow. กรณีเปิดแอร์หรือเปิดคอมพิวเตอร์หรืออะไรไว้นะครับมันก็ไม่ดับนะครับแต่ ATS มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีอาการนะครับสมมติว่าเปิดปิดไฟเงี้ยนะครับมันไม่มีอาการว่าคอยจะกระตุกคอยจะอะไรนะครับก็คือมันก็สามารถเปิดได้แล้วก็เรียบนะครับแต่ ATS นะครับมันก็มีข้อเสียก็คือเวลามันสลับไฟมันจะมีการดับของไฟนะครับประมาณวิ2วิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับตัวนี้สับเบรกเกอร์ไว้นะแต่ว่าไฟจะผ่านจุดนี้นะครับจุด N จะเป็นไฟหลักนะครับที่เราต่อใช้นะครับตัวนี้ลูกศรมันชี้มาทาง N นะแต่ตัวฝั่ง R ผมจะต่อเป็นไฟสำรองนะครับนี่เป็น normal power นะครับemergency power นะครับคือเป็นไฟสำรองนะครับก็สมมุติว่านะครับผมปิดอินเวอร์เตอร์นะครับกรณีที่ผมปิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีการดับแป๊บหนึ่งครับประมาณวิ2วินะครับทำให้นะครับเวลาเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆที่ต้องการความเสถียรนะครับหรือว่าจะเป็นแอร์อะไรเงี้ยมันก็จะตัดการทำงานนะครับกรณีที่มันสลับไฟนะแต่ว่าข้อดีก็คือตัวคอยล์ของแมกเนติกนะครับมันจะไม่กระตุกนะครับมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่สั่นนะครับจนทำให้เกิดการอาร์คนะครับทีนี้นะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้ครับก็มีข้อดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับ ATS นะครับถึงแม้ว่ามันจะกระพริบจะมีการไฟดับประมาณวิ2วินะครับแต่ว่าในส่วนของแอร์นะผมจะปิดแอร์จากรีโมทก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาสลับไฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่เราทำงานอยู่หรือว่าเปิดคอมอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็เราเตอร์ Wi-Fi นะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัว UPS สำรองไว้อยู่ตัวหนึ่งนะครับมันก็เลยตัดปัญหาเรื่องไฟตกตรงนี้ได้นะครับสำหรับอุปกรณ์กล้องวงจรปิดกับเราเตอร์กับคอมพิวเตอร์ของผมนะครับแต่ว่าในส่วนของ A เนี่ยผมก็จะใช้การปิดรีโมทเอาก่อนนะครับแล้วค่อยมากดสลับไฟนะครับถ้าแดดดีๆนะครับทั้งวันผมก็จะใช้ไฟอินเวอร์เตอร์นะครับถึงประมาณ 4:30 นะครับบ่าย 4:30 ผมก็จะทำการปิด A นะครับแล้วก็ปิดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ผมก็จะให้แผงโซลาร์เซลล์นะครับชาร์จไฟลงแบตเต็มที่นะครับจนกว่าจะปิดร้านนะครับแล้วก็พอผมปิดร้านปุ๊บนะครับผมก็จะมาเปิดฝั่งอินเวอร์เตอร์ไว้นะครับแล้วก็ตัว ATS ก็จะสลับไปเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ถึงเช้าเลยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืน
หลังจากปิดร้านผมไม่ได้ใช้ AA ที่นี่นะครับมันก็จะมีในส่วนของเราเตอร์ Wi-Fi นะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดต่างๆนะครับทีนี้นะครับมาดูว่าอันนี้เป็นไฟบ้านนะครับมาดูว่าถ้าเกิดเราเปิดนะครับอินเวอร์เตอร์นะฮะอันนี้ผมหน่วงเวลาไว้ประมาณ7วินะครับจะมีการนับถอยหลังเห็นไหมครับจะมีการดับของไฟประมาณ 1-2 วิอันนี้เป็นข้อเสียของการใช้ ATS แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแมกเนติกนะครับแมกเนติกนี้จะไม่ดับนะครับจะกระพริบนิดเดียวนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์อะไรก็จะไม่ดับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีก็คือเวลาเราเปิดไฟปิดไฟหรือว่าเบรกเกอร์ต่างๆนะครับมันจะไม่มีการอาร์คหรือจะไม่มีการสะดุดของตัวคอยนะครับก็ทำงานได้เรียบขึ้นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมก็จะปรับการใช้งานเอานะครับพวกแอร์พวกอะไรนะครับอย่างที่บอกนะครับชุดโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้แบตเยอะนะครับผมเน้นใช้ไฟตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะเหลือไฟให้อยู่ในแบตเตอรี่ประมาณ60-80% นะครับแล้วก็เปิดใช้อีกทีตอนปิดร้านหมดทุกอย่างนะครับก็จะสลับไปเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็จะใช้งานถึงเช้านะครับก็ไม่ได้เปิดแอร์เนาะแต่ว่านะครับไฟจากแบตเตอรี่ในกรณีที่ผมใช้งานประมาณนี้นะครับไฟแบตเตอรี่มันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก24โวลต์หรือไม่ก็23โวลต์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีทัมเมอร์นะครับผมใช้การดู เวลาเอานะครับว่าปกติแล้วผมจะเริ่มปิดช่วง 4:30 นะครับไม่เกิน 5:00 นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าวันไหนแดดไม่ค่อยมีผมก็จะบริหารเอานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าระบบโซลาร์เซลล์ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นตัว ATS แบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับอินเวอร์เตอร์ของท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมใช้ยี่ห้อนี้ผมก็จะเจอปัญหาตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือว่าไฟกระตุกกระชากอย่างเงี้ยมันจะมีการไฟตกลงนะครับแต่ไม่รู้ว่าตกเท่าไหร่ไม่ได้จับมิเตอร์ดูครับมันเลยทำให้คอยของแมกเนติกครับมันเหมือนกระตุกนะครับก็เลยมาใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมตั้งแต่คลิปแรกนะครับตั้งแต่คลิปที่เริ่มทำนะครับก็จนถึงคลิปนี้นะครับก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมรอชมติดตามคลิปหน้าครับว่ามีการทำอะไรอีกเดี๋ยวผมจะนำมาลงให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ